ประวัติวัดพระธาตุลำปางหลวงตามตำนานกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่างๆจนถึงบ้านลำพการีวันหรือบางฉบับเรียกบ้านลำพการานะปัจจุบันก็คือบ้านลำปางหลวงพระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยหม่อนน้อยได้มีชาวลัวคนหนึ่งชื่อลัวอ้ายกอนเกิดความเลื่อมใสได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าวและมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ฉันน้ำผึ้งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือแล้วทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่าลำพะกัปปะนครแล้วได้ส่งลูกพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้นมอบให้แก่ลัวไอ้กอนผู้นั้นลัวไอ้กอนได้นำพระเกศานั้นบรรจุในพระอบทองคำและใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชาแล้วแต่งยนต์ผัดหรือยนต์หมุนรักษาไว้และถมดินให้เรียบเสมอกันแล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูง7ศอกเหนืออุโมงค์นั้นในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครลำปางอีกหลายพระองค์มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมจนกระทั่งเป็นวัดที่มีความงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ประวัติพ่อเจ้าทิพช้างเมื่อปีพุทธศักราช2274ถึง2275ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์50ปีเชียงใหม่ลำพูนอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าลำปางขณะนั้นข้าเจ้าผู้ครองนครมีแต่ขุนเมือง4คนต่างก็แก่งแย่งชิงอำนาจกันข่าวนี้ได้ทราบไปถึงท้าวมหายศแม่ทัพเมืองลำพูนจึงได้ยกทัพมาตีเมืองลำปางจนแตกพ่ายและได้ยึดเอาวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นกองบัญชาการทหารพม่าได้กดขี่ข่มเหงราษฎรจนได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสในขณะนั้นท่านสัมภารวัดพระแก้วชมพูซึ่งมีความรู้ด้านโหราศาสตร์ได้ทำนายว่าบุคคลที่จะมากอบกู้อิสรภาพจากการตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านั้นคือหนานทิพช้างชาวบ้านปงยังคกหรือบ้านคอกวัวมีอาชีพเป็นพรานป่าและเป็นผู้ที่มีปัญญาอันเฉลียวฉลาดกล้าหาญมีกำลังฝีมือเข้มแข็งทั้งชำนาญในการใช้อาวุธปืนจึงแต่งตั้งให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าทิพเทพบุญเรือนเป็นหัวหน้านำไพร่พลชาวเมืองลำปาง300กว่าคนโอบล้อมวัดพระธาตุลำปางหลวงในเวลาเที่ยงคืนนานทิพช้างพร้อมด้วยทหารคู่ใจปลอมตัวเป็นทหารพม่าพร้อมทั้งทำสารปลอมขึ้นแอบลักลอบเข้ามาทางท่อระบายน้ำด้านหลังพระเจดีย์เมื่อเข้าไปถึงเขตพุทธาวาสได้สั่งให้ทหารคู่ใจไปประจำประตูทั้ง3ด้านส่วนตนเองได้นำสารปลอมไปให้ท้าวมหายศแม่ทัพพม่าซึ่งกำลังเล่นหมากรุกอยู่ที่หน้าพระเจดีย์บอกว่าชายาของท้าวมหายศที่เมืองลำพูนใช้ให้มาเมื่อยื่นสารแล้วถอยได้ที่พอสมควรจึงได้ใช้ปืนที่พกติดตัวมาทาบศิลายิงเท้ามหายศแม่ทัพพม่าตายกลางวงหมากรุกลูกกระสุนยางทะลุไปถูกรั้วทองเหลืองของพระเจดีย์ซึ่งก็มีปรากฏให้เห็นถึงปัจจุบันนี้ทหารพม่าเห็นแม่ทัพของตนตายก็เกิดขวัญเสียถูกทหารลำปางที่เล็ดลอดเข้าไปเปิดประตูทั้ง3ด้านให้ไพร่พลชาวลำปางขับไล่ทหารพม่า
ไปจนถึงดอยดินแดงเขตจังหวัดลำพูนเมื่อได้รับชัยชนะแล้วพระมหาเถระวัดพระแก้วชมพูพร้อมด้วยประชาราษฎรชาวนครลำปางได้พร้อมใจกันปราบดาภิเษกให้นานทิพช้างเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางมีนามว่าเจ้าพระยาสุรวะลือชัยสงครามและเป็นต้นตระกูลของเจ้านายฝ่ายเหนือตราบจนถึงปัจจุบัน